สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเลขนำโชคจากราศีเราพัฒนาด้วยวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่11มีนาคมนะครับก็เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะจันทร์พุธศุกร์ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หุ้นการวิเคราะห์ฮานอยการวิเคราะห์ราพัฒนานะครับเพื่อจะได้นำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนตัดสินใจกันวันนี้วันจันทร์ก็มีราพัฒนาด้วยพูดถึงราพัฒนานะครับก็ตั้งแต่ผมทำผังการวินตัวเลข6ตัวแล้วก็การเจาะวางในแต่ละตำแหน่งโดยใช้หลักวิชาเดียวกันกับรัฐบาลไทยเนี่ย 6-7 งวดที่ผ่านมาก็ถ้าจับคู่วินเนี่ยก็นะครับก็เข้าทั้ง 6-7 งวดที่ผ่านมาเลยนะครับอย่างเช่นล่าสุดวันพุธที่ผ่านมาเพราะวันศุกร์เป็นวันสตรีสากลของทางลาวเขานะครับวันพุธที่ผ่านมาก็นะครับเข้ารูด8ข้างบนเจาะ7887ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็64นะครับก็อยู่ในเลข6ตัวแล้วก็เลขรูดเลขเจาะที่ผมทำให้ส่วนวันศุกร์เนี่ยเป็นวันหยุดก็หลายท่านก็นะครับตั้งตารอวันจันทร์กันต่อพูดถึงการวิเคราะห์นะครับในการวิเคราะห์ในเชิงของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่นะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจนะครับที่ได้นำหลักวิชาที่ไปได้เรียนมาเนี่ยมาต่อยอดนะครับจริงๆก็ในรุ่นผมประมาณ10ปีที่แล้วนะเพราะว่า10ปีแล้วผมก็เริ่มทำช่อง Immediate Channel Asiaมีการทำนายดวงชะตาแล้วแต่ผมอ่ะเพิ่งไปเรียนมาเปิดช่องมาตอนนั้นทำมาประมาณ10ปีแล้วก็ทำมาสักปีเกือบ2ปีผมก็ไปเรียนแล้วก็นับตั้งแต่2ปีนั้นมาจนเนี่ยครบ8ปีแล้วตอนแรกที่ไปเรียนก็ตั้งใจว่าจะเรียนเป็นหมอดูนี่แหละครับออกคำพยากรณ์นะครับแล้วก็ดูดวงผ่านในรายการแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าเรียนไปเรียนมาแล้วผมจะต่อยอดมาวิเคราะห์เป็นตัวเลขโดยใช้หลักทางโหราศาสตร์ไทยวิชานะครับในหมวดของเลขศาสตร์หรือวิชาการให้เลิกนะครับซึ่งก็รวมถึงวิชาทักษะนะครับวิชาพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโหราศาสตร์ไทยโดยเฉพาะเรื่องของดาวโคจรจักรราศีระหว่างจักรอะไรพวกนี้นะครับก็ด้วยว่านักลงทุนเสี่ยงโชคบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะฮะมีหลากหลายกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นกลุ่มของการลงทุนด้านรัฐบาลไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยรัฐบาลบ้านเรานี่แหละกันตรงๆเนี่ยนะครับก็มีนะครับคนลงทุนนะครับเป็นกลุ่มใหญ่อันดับหนึ่งเลยแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะมีนักวิเคราะห์นะครับเพราะว่าหลากหลายที่มีความสามารถมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวทีปราบเซียนเหมือนกันเวทีปราบเซียนก็คือจะเป็นเวทีที่แจ้งเกิดสำหรับคนที่ให้ตัวเลขแม่นๆแล้วก็แจ้งดับได้ด้วยจะให้แม่นแล้วแม่นแบบไม่ต่อเนื่องนะมันก็ดับอีกนะครับก็คือคนที่ดูเนี่ยเขาก็จะมาดูตัวเลขของคนที่แม่นถ้าไม่แม่นเขาก็จะไปดูคนอื่นฉะนั้นก็เป็นเวทีปราบเซียนเหมือนกันคนที่จะอยู่ได้ให้เลขแล้วมีคนตามนานๆเนี่ยนะก็ต้องสลับเข้าหลุดเข้าหลุดนะครับให้เขาเรียกว่าให้มีแสงให้เขาเห็นผลงานนะครับอยู่สม่ำเสมอนะครับเราถึงจะอยู่ได้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นราพัฒนาก่อนราพัฒนาราพัฒนาเนี่ยมาตามยาวเนี่ยมันนิยมในช่วงหลังๆ 2-3 ปีนี้แต่ก่อนหน้าเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาช่วงก่อนโควิดนิดๆเนี่ยจะเป็นฮานอยนะครับ3กลุ่มตลาดเนี่ยมีคนเยอะมากแต่ตอนเนี้ยมีคนนะครับเขาเรียกว่าผมว่าสูสีกับฮานอยอ่ะน้ำหนักผมนะถ้ายังเป็นแบบนี้เผลอๆตำลาวเนี่ยจะแซงฮานอยด้วยเพราะว่าบางคนท้อแท้ฮานอยถูกยากแต่ลาวพัฒนาเนี่ยเริ่มเข้าเขาเพราะว่าการออกสลากขอโทษการออกนะครับผลลาวพัฒนาจะบอกสลากคิดแบ่งลาวพัฒนาซะแล้วนะครับการออกผลลอตโต้หรือเวลาพัฒนาเนี่ยการออกใกล้เคียงกับของรัฐบาลไทยมากๆเลยมีการเสี่ยงโชคโดยมีตัวแทนนะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็เสี่ยงลูกทรงกลมมีการหมุนมีการ
นะครับกดให้ลูกทรงกลมไหลออกมาแล้วก็มี6หลักด้วยกันแต่ก็จะเน้นที่4หลักแล้วก็3หลัก3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างใกล้เคียงกันมากเลยฉะนั้นอะไรที่มันเขาเรียกว่าเหมือนอาหารเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่เรารสชาติคุ้นปากนะครับคุ้นลิ้นเป็นอาหารที่นะครับการประกอบอาหารที่มันใกล้เคียงกับอาหารการกินของเราเนี่ยมันก็จะกินง่ายกว่าเราพัฒนาตามเราเนี่ยมันก็จะถูกปากนะมันก็จะเก่งเลิศกันแล้วก็จะนำไปลงทุนเนี่ยมันรู้สึกว่ามันคุ้นชินมากกว่านะอย่างฮานอยเนี่ยอาจบางทีอาจจะเจอระบบการออกตัวเลขที่แรนดอมหรือออกโดย AI หมุนไปกระดึกกระดึกหยุดไปแล้วยังไม่หยุดสนิทยังหยุดบ้างไม่หยุดบ้างออกเลทบ้างล็อกบ้างหรือไม่ล็อกบ้างอะไรเงี้ยมันถูกยากเหลือเกินอันนั้นก็คนก็เริ่มจะมาเขาเรียกว่ามาติดใจเราพัฒนากันเยอะที่สำคัญนะครับเราพัฒนาเนี่ยรางวัลเขาก็ไม่ธรรมดานะอย่าง4ตัวเนี่ยนะครับถ้าใครที่ลงทุนทางออนไลน์นะรางวัล4ตัวเนี่ยเขาจ่ายนะครับมีอัตราผลตอบแทนเนี่ย1 ต่อ 1 ต่อ 10,000นะเออลงโยนไปบาท2บาทเนี่ยนะครับถูกมาได้10,000 20,000เลยนะเพราะบางทีถ้าเราลง2บาทเรากลับไปกลับมาจับไปวินไปวินมาเนี่ย10กว่าคู่เนี่ย10กว่าชุดเนี่ยชุดละ2บาท10กว่าชุดก็20 30บาทถ้าตั้งเป้าว่าวันละ50บาทเนี่ยถ้าถูกมา2บาทก็20,000นะส่วน3ตัวเนี่ยก็เหมือนเลทบ้านเราแหละฮะ3ตัวอัตราการตอบแทนก็3ตัวก็1ต่อ 1,000 นะ1ต่อ 1,000 ถ้าลงทุนไป50บาทนะ6กลับเนี่ยถูกมาก็ต้องได้ 50,000 นะเออถ้าเจอคนที่ให้เลขแม่นๆนี่ก็นะครับมีจานพุทธสุขเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนี่ก็จุกแล้วนะนะครับถูกรางวัลกันจุกๆเลยส่วนฮานอยก็ข้อเด่นก็มีนะครับที่คนติดใจเพราะว่าออกทุกวันนักลงทุนนี่นะอย่างเราพัฒนาเขาแล้วบอกโอ้วันศุกร์หยุดแหมเหงาเลยเอาเหงาอะไรก็ยังมีฮานอยฮานอยเนี่ยนะจุดเด่นคือมีทุกวันมีให้ลุ้นกันทุกวันคือนักลงทุนนี่บางทีก็ถ้าไม่ได้ลงทุนไม่ได้เสี่ยงโชควันไหนนะฐานความตื่นเต้นที่มันจะหลั่งออกมาเนี่ยนะมันพอได้ลงทุนแล้วมันได้ลุ้นมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะออกมาว่านั่งเงี้ยหูฟังนะถ้าเป็นเราพัฒนาว่านะจะออกไปอะไรเป็นรัฐบาลไทยก็เรารุ้นสมัยก่อนไม่มีเน็ตที่เราจะเปิด YouTube ดูการถ่ายทอดสดนะเราก็จะต้องฟังจากวิทยุทรานซิสเตอร์นะเนี่ยมันตื่นเต้นดีจริงๆเลยนะครับอันเนี้ยนะครับ3ตลาดนี้ก็เป็นที่นิยมนะรัฐบาลไทยนะครับเราพัฒนาแล้วก็ฮานอยนะครับแล้วตอนเนี้ยนะครับมีอาจารย์เก่งๆเป็นจำนวนมากเลยนะที่มาวิเคราะห์บางคนก็นะครับวางตัวเลขในเรื่องของฮานอยนะอาจารย์เก่งๆที่ดังๆก็ที่เรารู้จักคุ้นชินกันเนี่ยส่วนมากจะเก่งเรื่องรัฐบาลไทยกันติดระดับประเทศก็ 4-5 คนตอนเนี้ยที่เรามักจะต้องดูว่าเขาให้เลขอะไรกันแต่ถ้า 4-5 คนให้มาเลข 4-5 ตัวเนี่ยหมายถึงให้คนละตัวเนี่ย4คน5คนก็เป็นมันก็เยอะแล้วนะดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่า1ใน5ของใครจะมาจะซื้อทุกตัวก็ไม่ไหวถูกมาก็ไม่คุ้มบางทีถูกมากำไรนิดเดียวได้น้อยแต่โดนกินทีโดนกินเต็มหมายถึงโดนกินทีโดนทั้งโพยนะครับฉะนั้นก็มีอาจารย์เก่งๆเยอะแล้วก็อาจารย์เก่งเนี่ยก็จะมีความถนัดนะครับเฉพาะทางกันบางคนก็เก่งรัฐบาลไทยพอมาให้ฮานอยก็ตัวเลขก็หลุดบ่อยเพราะว่าบางทีมันก็การแรนดอมตัวเลขเนาะกับการออกโดยผลแบบรัฐบาลไทยที่มีความชัดเจนกว่านะมีการเสี่ยงลูกทรงกลมมีการเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือมาช่วยนะครับเขาก็ไม่เอาชื่อเสียงของเขามานะครับให้เสียหายหรอกเขาก็ขึ้นไปเปิดลูกทรงกลมให้ไหลออกมาตามนะครับหน้าที่ของเขาแบบตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยเราก็ได้ลุ้นกันอยู่ที่ว่าใครจะให้เลขแม่นกว่ากันบางคนก็ให้เลขตำราวกันนะครับโป๊ะปะปะโป๊ะตำกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์อยู่ที่ใครจะแม่นนะครับแล้วก็ฮานอยบางคนก็ให้หุ้นด้วยนะวิเคราะห์หุ้นนะนิกกี้อีบางคนก็ใช้สูตรตัวเลขนะครับมีความหลากหลายแต่เท่าที่ผมสังเกตไม่มีใครที่จะแม่นทุกลอตโต้ทุกหวยนะให้รัฐบาลก็แม่นตำราวก็แม่นฮานอยก็แม่นให้หุ้นก็แม่นมันไม่ขนาดนั้นแต่นะครับถ้าดูช่องผมนี่ก็เรียกว่าอะไรดีนะครับ
ดูช่องเดียวนะจบทุกหวยเลยนะได้ครบเลยนะนะครับได้ทั้งรัฐบาลไทยที่ทำมา8ปีตอนนี้ทำสูตรนะครับ6เลขวินนะครับในผังเหมือนผังรัฐบาลไทยเลยของลาวพัฒนาเนี่ยทำมา6 7แล้วก็จะทำต่อไปเพราะว่าเลขเริ่มเข้าดีเนี่ยนะครับก็มีคนติดตามเริ่มเยอะขึ้นนะบางการทุกสูตรเนี่ยบางทีก็ 7-8,000 คนนะเดี๋ยวจะทะลุเคยทะลุหมื่นไปแล้วนะเดี๋ยวพอมีคนแชร์เยอะๆก็จะมีคนดูหลักหมื่นนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องฮานอยเลยนะฮานอยนี่ผมจะให้รูด2ตัวเนี่ยนะครับเข้า2เด้งบ้าง3เด้งบ้างนะครับตอนนี้ในกลุ่ม VIP ก็200กว่าคนทะลุไปแล้วนะครับก็ดูช่องเดียวจบครบเลยนะคุณได้ทั้งหุ้นคุณได้ทั้งฮานอยคุณได้ทั้งลาวพัฒนาและทีมคันจุดเด่นผมที่สร้างชื่อผมอยู่ที่รัฐบาลไทยนะครับงวดที่แล้ว79ครับแล้ว2แล้วก็ไอ้2งวดก่อนนะครับ395ราศีเมษ3ตัวแตกได้กันเป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีทะลุหลายคนเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ดูช่องผมช่องเดียวนี่ก็ได้ครบนะตอนนี้รัฐบาลไทยก็ปล่อยออกมาแล้วนะโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีแล้วก็3ราศีที่จะมีโชคมีเลขอะไรบ้างมีเลขดับเป็นเลขอะไรก็ลองเข้าไปติดตามดูโอเควันนี้ก็เราเกริ่นกันเพราะว่าหลายท่านรอคอยคลิปกันอยู่เสาร์อาทิตย์นะครับก็พักนะครับเพื่อที่จะได้ไปทำพิธีพระราหูทรงยศขอโชคขอลาภให้กับสมาชิก FC และท่านที่ติดตามชมรายการวันนี้นะครับวันจันทร์21มีนาคม2567นะครับเลิกนะครับเลิกบนเป็นเพชฌฆาตเลิกล่างเป็นราชาเลิกนะครับดิถีดีมากเลยนะครับดิถีสุภะนะครับราชาเลิกเนี่ยแปลว่าเลิกผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีวาสนานะครับสังเกตดีๆถ้าใครเป็น FC จริงๆอ่ะจะต้องจำคำพูดผมได้ราชาเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่ใหญ่ที่สุดเหมือนราชาโชคนะเป็นโชคที่ใหญ่มากๆนะเบอร์หนึ่งเลยแล้วหลายครั้งที่โคจรมาในหนึ่งอาทิตย์วนมาเนี่ยนะครับประมาณ 8-9 วันวนมาครบรอบมาที่ราชาเลิกเนี่ยส่วนมากเลขจะเป๊ะปังมากเลยนะครับโดยเฉพาะเลข7เนี่ยเป๊ะปังมากเลยนะครับเข้า2เด้ง3เด้งโดยเฉพาะวันนี้นะลาวพัฒนาหลายท่านรอคอยก็จะต้องไม่ผิดหวังนะวันนี้ราชาเลิกด้วยแล้วก็ดิถีสุภะนะครับลื่นเริงเป็นปีสมฤดีกันก็จะสมหวังมีความสุขกันนะครับไปดูผังของดาวประจำวันก่อนนะครับดาวประจำวันเนี่ยเราใช้ผังไปลงทุนที่หุ้นรอบโลกฮานอยนะครับแล้วก็ส่วนดาวพัฒนาเนี่ยผมทำผังพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ไปลงทุนแยกออกไปต่างหากนะครับก็อย่างที่บอกไปดาวเช้าเลิกจะเป็นดาวเสาร์เลข7นะครับดาวการเงินก็จะเป็นดาวมฤตยูเลข0ดาวโชคลาภเนี่ยก็จะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะครับหุ้นรอบโลกวันนี้วันจันทร์ตลาดหุ้นกลับมาคึกคักแล้วนะเปิดตลาดตั้งแต่นิกเคอิเช้านะครับจีนเช้าฮั่งเส็งเช้าแล้วก็ไปต่อด้วยนะครับไต้หวันเกาหลีจีนนิกเคอิบ่ายจีนบ่ายฮั่งเส็งบ่ายพวกนี้อยู่ในหมวดของหุ้นเนี่ยให้รูด7กับ1รูด7กับ1 7หรือ1ทุนได้ตัว1มาเนี่ยถูกรางวัลแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้ามาทั้ง7ทั้ง1เนี่ยได้2เด้งสูงสุดเรามีโอกาสได้ถึง4เด้งถึง6เด้งทำไมเยอะอะไรขนาดนั้นอาจารย์ถ้าลูด2ตัวเข้า2ตัวล่าง2ตัวบนแบบนี้ได้4เด้งแต่ถ้าเกิดเข้าเป็นเลขเจาะด้วยอีกบนล่างได้อีกล่างอีก1เด้งบนอีก1เด้งเป็น6เด้งนะครับสูตรผมเนี่ยนะครับอย่างต่ำคือ1เด้งอย่างสูงมี6เด้งแล้วถ้านะพระเจ้าจอร์ดกล้วยทอดนะถ้าเกิด3ตัวแตกอีกเจออีก3เด้งเป็น9เด้งนะครับอันนี้ให้มันเข้าก่อนไม่เคยพูดแต่เราพูดถึงโอกาสความน่าจะเป็นก่อนจะลงทุนเราก็ต้องมองโอกาสนะว่าเรามีโอกาสโดดขีดมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเราถูกหรือว่าถูกรางวัลเนี่ยเราจะถูกรางวัลถ้าได้เต็มที่ได้ถ้าแค่ไหนนะครับมีโอกาสตามสูตรแค่ไหนถึงซื้อเราต้องคิดไว้ว่าไม่ใช่ลงทุนส่งเดชไหมไม่ถูกก็เสียนะครับวันนี้ก็หมดอีกไม่ได้นะเราต้องมีการคิดไว้ด้วยว่าเราจะมีการวางแผนบริหารจัดการยังไงนะครับหุ้นรอบโลกนะครับรูด7กับ1จอด707176 3ตัวแตกนะแตกบ่อยด้วยสินะครับ701กับ706นะครับส่วนช่วงชุดฮานอยตอนเย็นนะ
แล้วก็ยาวไปเลยนะครับถึง3รัฐดาวโจนส์บางคนไม่ใช่นักลงทุนหุ้นหรือเพิ่งจะมาลงทุน3รัฐคืออะไร3รัฐก็คือหุ้นทางแถบยุโรปนะครับซึ่งก็จะออกผลประมาณ3ทุ่ม4ทุ่มนะครับโดยประมาณเพราะว่าอยู่ที่ฤดูด้วยถ้าฤดูหนาวหรือกลางวันที่ยาวกว่ากลางคืนอะไรพวกนี้มันจะบวกลบอีก1ชั่วโมงประมาณ3ทุ่มเศษ4ทุ่มเศษเนี่ยนะครับ3รัฐมีอะไรบ้างก็นะครับจะมีรัสเซียนะครับจะมีเยอรมันแล้วก็จะมีอังกฤษนะครับส่วนหุ้นตัวสุดท้ายเลยบางคนเล่นเป็นตัวแรกเลยเพราะว่ามันอยู่ประมาณตี4เขาเรียกว่าหุ้นดาวโจนส์ดาวโจนส์เนี่ยเป็นตลาดนะครับตลาดหลักทรัพย์ที่ของเขาเรียกว่าของอเมริกานะครับที่เมืองนิวยอร์กนะครับก็เป็นดาวโจนส์นะครับออกผลโดยอเมริกาเนี่ยประมาณตี4บางคนก็ขอเลขไปตั้งแต่กลางคืนเลยบอกจะไปนะครับเอาเลขของวันเนี้ยวันใหม่เนี่ยนะครับไปลงตัวเป็นหุ้นแรกแต่บางคนก็ไปลงหุ้นแรกที่นิเคอีตอน9โมงครึ่งนะครับตลาดผลออก9โมงครึ่งบางคนก็8โมงนี่ก็ลงทุนกันแล้วแต่บางคนไปปิดตัวสุดท้ายที่ดาวโจนส์บางคนก็ใช้สูตรเปิดด้วยดาวโจนส์ตอนตี4ก็แล้วแต่นะคุณก็ดูสถิติไปลงทุนนะครับฉะนั้นตั้งแต่ฮานอยไปจนถึง3รัฐเนี่ยนะครับก็รูด76นะครับรูด76นะครับเจาะ70 71แล้วก็76นะครับ3ตัวเหมือนกันเลย3ตัวเป็นชุดเดียวกับหุ้นนี่แหละหุ้นรอบโลกนะครับ701กับ706ไปดู3ไปดูเขาเรียกว่าเลขเจาะของอาจารย์โอประจำวันจันทร์ดีกว่าเพราะว่าผมเองก็ทำพยายามทำตัวเลขให้มันหลากหลายผมเน้นเลขรูดแต่ว่าบางคนก็หวังงบน้อยงั้นผมก็เลยบอกอาจารย์โอช่วยทำเลขเจาะแล้วกันสมาชิกที่เป็นนักลงทุนจะได้มีเลขเจาะนะครับส่วนหนึ่งไปลงทุนกันไปดูฮานอยพิเศษนะครับอาจารย์โอวิษณุนะครับเน้นมาเด่นนะครับ3กับ2เจาะ22 29 3503ฮานอยปกตินะครับเด่น7กับ4นะครับเจาะ51 32 44 74นะครับฮานอย VIP เด่น9กับ6เลขเจาะนะครับ60 39 19 36นะครับลาพัฒนาอาจารย์โอให้เด่น7แล้วก็ลอง3นะครับเด่น7กับ3เจาะ73 32 19 87นะครับใครที่คิดถึงนะครับช่วงนี้ไม่ได้จัดทุกวันก็จะมาเน้นจันทร์พุธศุกร์ให้แล้วก็ช่วงไหนที่มีรัฐบาลก็จะจัดรัฐบาลตอนเช้าด้วยแต่ถ้าใครอยากได้เลขทุกวันเลยเนี่ยแนะนำให้เข้ากลุ่ม VIP นะครับกลุ่ม VIP รายวันเนี่ยคุณได้ครบเลยหุ้นนะครับทุกรอบนะครับแล้วก็ฮานอยทุกรอบส่วนลาวพัฒนานี่ก็จะทำผังพิเศษที่สำคัญผมส่งให้ก่อนเลยนะคุณจะได้ไปวางแผนดูตัวเลขก่อนบางทีเนี่ยตอนเช้าหรือดู YouTube มันไม่ทันกินหรอกคุณดูปุ๊บคุณติดธุระคุณต้องไปข้างนอกไปนู่นไปนี่ไปติดต่องานนะครับบางคนก็ลงทุนเสี่ยงโชคไม่ทันพอออกมา3เด้งอย่างเงี้ยก็เสียดายฉะนั้นดูผังตั้งแต่เนิ่นเลยนะครับผมส่งให้ก่อนเวลาเนี่ยคุณก็จะได้ไปวางแผนว่ายามที่อาจารย์บอกว่ายามไหนจะเน้นหุ้นไหนที่เน้นมี5ปึกมี3ปึกเนี่ยเราจะได้วางแผนการลงทุนไว้เวลานะครับลงทุนทันเลขเข้ามาเราจะได้ไม่เสียดายและไม่เสียใจด้วยนะบางทีไอ้ช่วงจังหวะที่เลขเข้าไม่ลงทุนแต่ช่วงที่ไปลงทุนเลขกลับไม่มาเงี้ยมันชีช้ำนะครับก็นะครับเข้ากลุ่มรัฐบาลหรือว่าเข้ากลุ่มรายวันก็เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็แอดไลน์เบอร์ที่ขึ้นได้เลยนะครับทั้ง2เบอร์0661462286หรือ0661642286เป็นเลขนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่แฝดกันนะครับก็ต่างกันแค่เลข3ตัวหน้า146กับ164เท่านั้นเอง4ตัวหลังเหมือนกันนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับจะได้เข้ากลุ่มเพราะว่าเราผมจะได้ขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรส่งของมงคลใครเข้ากลุ่มเนี่ยผมจะมีของมงคลเสริมโชคลาภเป็นพิเศษให้ด้วยนะครับก็มาดูลาพัฒนาเลยไปเร็วนิดนึงนะใครที่เป็น FC ผมเนี่ยจะเข้าใจวิธีการคำนวณแล้วเพราะว่าคำนวณหลักการเดียวกับรัฐบาลไทยเลยเพราะว่าผมจะบอกหลักการแบบนี้ว่าทุกวันเนี่ยจะมีดาวโคจรทั้ง10ดวงเลยจะหมุนไปวันจันทร์เนี่ย2ดวงครึ่งย้ายราศีทีนึงนะครับ
บางดวงก็30 วัน45 วัน90 วัน1 ปี1 ปีครึ่งนะครับแล้วก็หมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าดาวโคจรไปที่ราศีอะไรนะครับได้คุณสมบัติดาวดีไม่ดีอย่างไรแล้วเราก็มาวางนะครับพลังดาววางคะแนนว่าดาวไหนมีพลังเยอะๆเนี่ยเราก็จะเลือกมาให้คุณเป็นลงทุนนะครับซึ่งมันก็เป็นที่น่าประหลาดใจนะครับจริงๆผมอาจจะใช้ว่ามันไม่น่าประหลาดใจหรอกนะเพราะว่าก่อนที่จะมาให้ตัวเลขเนี่ยเป็น100 ปีละอย่างน้อยก็ผมอายุ57ย่าง58เนี่ยนะครับ50 กว่าปีที่ผมเกิดมาเนี่ยหมอดูก็มีแล้วเขาก็ดูดวงกันมาก่อนแล้วถ้าดูไม่แม่นมาผมถามนิดนึงจะมีคนติดกันดูดวงชะตาไหมเขาก็คงนะครับมีอะไรที่นะครับไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าที่จะมาดูหมอดูดวงกันผมเห็นหลายคนเนี่ยหมอดูเก่งๆแม่นๆเขาก็ทำนายคู่นี้แต่งงานเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่ก็แม่นจริงๆอ่ะนะครับบางทีเขาก็ไปขุดคลิปเก่าๆที่ทำนายไว้ขึ้นมาว่าเนี่ยบอกว่าคู่นี้จะเลิกกันก็เลิกกันจริงๆฉะนั้นเมื่อดูดวงแม่นเนี่ยในการที่จะเอาอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยคือการดูดวงเนี่ยในหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาต้องใช้ดวงดาวอยู่แล้วล่ะครับนะไปดูกับหมอคนไหนก็ได้เขาจะมีปฏิทินโหรบางคนเขาจะมีโปรแกรมนะเพื่อจะดูว่าดาวโคจรก่อนที่จะดูดาวโคจรเนี่ยเขาจะดูที่ดาวกำเนิดก่อนเขาถึงขอวันเดือนปีเกิดคุณเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับบางคนไปเกิดต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีวิธีการคำนวณก่อนว่าดาวกำเนิดในจักรราศีคุณเนี่ยมีดาวอะไรที่มีพลังมีดาวอะไรที่โดดเด่นให้ทุนให้โทษดาวดวงไหนบ้างหลังจากนั้นก็มาดูดาวโคจรนะครับในช่วงเวลา3 ถึง 6 เดือนนี้บางคนถามว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมก็คำนวณเลย2-3 เดือนเนี้ยวีซ่าจะผ่านไหมจะติดปัญหาอะไรไหมการเดินทางหรือเอกสารจะราบรื่นไหมก็ไปดูที่ดาวโคจรเพราะดาวโคจรคือดาวที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลานะครับนะครับดาวอย่างถ้าคุณจะดูเรื่องของในอดีตเนี่ยคุณต้องย้อนกลับไปดูเวลาเมื่ออดีตที่ผ่านมานั่นคือดาวอย่างว่าสมมุติวันเนี้ยนะครับวันที่11 มีนา 67นะครับดาวโคจรปัจจุบันวันนี้มันมีแต่ถ้าผ่านไป5 ปีนะครับคุณอยากรู้อดีตเนี่ยคุณก็ต้องไปเปิดข้อมูล11 มีนา 67ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมานะครับฉะนั้นดูอดีตเนี่ยจะแม่นกว่าอนาคตเพราะอนาคตเรายังไม่มีอะไรยืนยันเพราะมันยังมาไม่ถึงแต่เราจะรู้เลยว่าที่เขาดูไว้แม่นไม่แม่นเพราะว่ามันผ่านมาแล้วเราเห็นเหตุการณ์ไงแต่อนาคตเนี่ยเราต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนหมายถึงว่าต้องถึงเวลาข้างหน้าที่มันต้องเดินไปถึงตรงนั้นก่อนอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ดาวโคจรเพื่อที่เราจะได้ดูพลังของดวงดาว16 มีนาเนี่ยวันนั้นก็มีดาวโคจรถูกไหมครับผมถึงบอกไงว่าพอผมไปเรียนวิชาการทำนายดวงมาเนี่ยผมก็มาดูว่าผมจะให้ตัวเลขปุ๊บผมเริ่มจากรัฐบาลก่อนตอนนั้นไม่มีฮานอยนะครับ8 ปีที่แล้วผมให้รัฐบาลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จฮานอยเนี่ยมาก่อนโควิดสักปีหนึ่งผมจำได้มีลูกศิษย์บอกอาจารย์ขอฮานอยหน่อยได้ไหมผมบอกฮานอยคืออะไรผมบอกว่าฮานอยก็คือเนี่ยมันออกทุกเย็นเนี่ยมันหนูจะลองเล่นดูเล่นอาจารย์ให้รัฐบาลแล้วมันเข้าดีผมบอกโอ้ไม่รู้มันจะเข้าป่ะนะก็ลองเนี่ยผมก็เริ่มคำนวณตัวเลขมาเพราะเอาดาวแต่ละวันเนี่ยเพราะดาวเขาเดินทุกวันเลิกประจำวันก็มีทุกวันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนหรือว่า11 มีนา16 มีนาไม่ต่างกันต่างกันแค่พลังดาวนะครับในแต่ละวันเท่านั้นเองฉะนั้นเลขมันจะไม่ซ้ำกันหรอกซ้ำบ้างแต่ไม่ใช่ชุดเดียวกันเพราะเวลามันคนละวันกันฉะนั้นเนี่ยมันเราก็ต่อยอดตรงนี้มานะครับอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่ๆบางคนเห็นปกสวยอยากเข้ามาดูบางทีปกสวยพอเข้ามาดูปุ๊บไม่ได้เรื่องเลยไม่มีข้อมูลเอาเลขมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมั่วๆมาฉะนั้นที่ผมอธิบายเนี่ยผมคนเก่าๆก็อาจจะได้ทบทวนไปด้วย FC เก่าๆส่วนถ้าคนมาใหม่เนี่ยจะได้มาฟังผมนะจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยมันอยู่ที่เหตุผลที่นะครับผมนำมาอธิบายว
างคนบอกนะครับคนที่มาดูแล้วพูดมากข้อมูลนู่นนี่นั่นอันนี้เขาก็ไม่ไปต่อเราไม่ว่ากันแต่ผมใช้หลักวิชามาผมต้องจำเป็นที่จะต้องอธิบายเพราะบางคนเนี่ยไปแล้วผมบอกเลยคนส่วนใหญ่นะทำอะไรก็ช่างเถอะเขาต้องการเหตุและผลนะครับเราจะทำอะไรกับเขาเนี่ยเขาต้องมีนะครับเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำแบบนั้นถ้าเราบอกไม่ต้องรู้ไม่บอกไม่นะอันนี้เขาก็จะรู้สึกขาดใจว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นกับเขาทำไมเราถึงต้องทำวิธีการแบบนั้นกับเขาด้วยคุยกันดีๆก็ได้คนเราทำอะไรมันต้องมีเหตุมีผลนะมันถึงจะรองรับในการกระทำการทำตัวเลขก็เหมือนนั้นผมเนี่ยทำมา8ปีแต่อาจารย์ผมมาทำมา10ปีในช่องผมนะครับที่ยุคแรกๆเลยผมถามนิดนึงว่ามันไม่มีใครมาอธิบายหรอกมีคนทุกวันนี้ยังมีเลยซื้อหวยยกตัวอย่างนะครับซื้อหวยนะครับคุณให้เลขมาเถอะฉันไม่ต้องการอยากรู้ว่าเลขคุณมายังไงอันนั้นคือเมื่อก่อนนะเป็นยุคเมื่อก่อนเป็นสมัยก่อนจะใช้ภาษาชาวบ้านคือเป็นยุคโบราณนะปัจจุบันเนี่ยบางทีหลายคนบอกเนี่ยฟังผมอธิบายแล้วได้ความรู้เรื่องดวงดาวมีความชัดเจนแล้วมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเลขตัวนี้มันมีพลังแล้วบางทีมันมาจริงๆอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเออเขาก็จะจับว่างวดนี้นะครับศาสตราจารย์บอกว่าเลขอะไรมีพลังเลขอะไรมันดับนะครับจะได้ไปตัดออกจะไปเพิ่มจะไปวิเคราะห์อันนี้คุณก็จะได้มีข้อมูลดิบมีข้อมูลที่คุณจะไปตัดสินใจนะครับงั้นคุณฟังอาจารย์5คนสมัยก่อนนะเขาให้มา3คู่คุณไม่ต้องรู้เลยเขาไม่อธิบายแต่นี้คุณก็ใช้อะไรดูฮะเขียนในกระดาษลงในขันแล้วล้วงขึ้นมาเหรอหรือคุณจะดูว่าเลขนี้มันสวยดีมันเขียนสวยเลขนี้ฉันชอบเหรอเลขบางทีที่เราไม่ชอบมันออกบ่อยจะตายนะครับฉะนั้นมันไม่มีวิธีการที่เราจะตัดสินใจด้วยนะครับข้อมูลเพิ่มให้เราเลยฉะนั้นเนี่ยที่ผมอธิบายเนี่ยด้วยเหตุผลแบบนี้ฉะนั้นเผื่อคนใหม่ๆที่เขามาฟังเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะครับโอเคเรามาดูนะครับดาวพฤหัสยูนะครับในจักรราศีเนี่ยจะอยู่ที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีนะครับระวางจักอยู่ที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวก็ไม่มีคะแนนก็เลยไม่เยอะเพราะว่าไม่มีคุณสมบัติดาวเด่นๆมาช่วยก็เลยไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าเราต้องการแค่ดาว6ดวง6ตัวเลขเพราะเราไปลงช่อง6ช่องฉะนั้นเลขมีตั้ง10เราจะต้องตัดดาวที่เสียหรือพลังน้อยพลังอ่อนออกไปดาวที่เลข1นะครับจากราศีโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งปะในระหว่างจักรเนี่ยโคจรไส้ในนะครับโคจรที่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งราชาโชคถ้าไม่มีปะมาเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะอยู่ใน4ช่องแรกเลยแต่พอมีตำแหน่งปะเนี่ยมันทำให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นราชาโชคเนี่ยเป็นตำแหน่งดาวที่มีพลังมีโอกาสจะได้โชคสูงแต่พอนะครับได้ตำแหน่งปะมาเนี่ยทำให้ความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยผมลดคะแนนลงเหลือจากเกรด A หรือเกรด B แต่ยังติดเข้าไปใน6ดวง6หมายเลขนะครับดาวจันทร์เลข2เนี่ยนะครับที่เนื้อนอกจากราศีอยู่ที่ราศีมีนได้ตำแหน่งเทวีโชคได้โชคใหญ่รองจากราชาโชคเท่านั้นเองแล้วในระหว่างจักรเนี่ยนะครับโคจรไปไส้ในเนี่ยที่ราศีกันได้ตำแหน่งราชาโชคเทวีโชคราชาโชคมาคู่กันเลยเป็นไปได้ไม่บ่อยนักฉะนั้นดาวจันทร์โดดเด่นขึ้นมานะผมให้ A เลยแล้วผมวางในตำแหน่งที่สำคัญด้วยนะครับต่อมาเป็นดาวอังคารเลข3นะครับเนื้อนอกจากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรคุณบัตรดาวได้ตำแหน่งอุดไส้ในนะครับระวางจักรเนี่ยโคจรที่นะครับราศีสิงห์คุณบัตรดาวไม่มีได้ตำแหน่งอุดเนี่ยถือว่าดีนะอย่างน้อยต้อง B แล้วล่ะแต่พอ6ดวงที่ผมมาดูแล้วเนี่ยนะครับทำให้มีคะแนนน้อยกว่าเลขอื่นอีก4ดวงด้วยกันฉะนั้นก็เลยเลข3จำเป็นที่ต้องตัดออกนะครับเลข3ต้องใช้คำว่าดีแต่มีเลขอื่นที่ดีกว่านะครับไปดูเลข4ดาวพุธนะครับจากราศีนะครับเนื้อนอกโคจรไปที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวเป็นนิดก็คือคุณค่าเขาเนี่ยจะโดนลดหลั่นลงนะครับบางครั้งเนี่ยจาก 100% เนี่ยลดลงไปถึง 75% เหลือแค่ 25% เองฉะนั้นแน่นอนคะแนนพอสมมุติว่าเราทำข้อสอบเนี่ยน
ะครับเราได้แค่25เต็ม100เนี่ยเราไม่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วนะครับระวังจากไส้ในไปที่ราศีตุลแม้จะได้ตำแหน่งอุดเนี่ยแต่ได้นิดปุ๊บเนี่ยทำให้เราไปสู้ดาวอีก6ดวงไม่ได้ฉะนั้นเลข4นี้คะแนนยังสู้ดาวดวงอื่นไม่ได้นะครับคือยังไม่ผ่านไปดูดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับไส้นอกหรือเนื้อนอกเนี่ยอยู่ที่จักรราศีเนี่ยราศีเมษเนี่ยคุณสมบัติดาวสูงมากเลยราชาโชคแต่พอระวังจากไส้ในโคจรที่ราศีกันเป็นปะอันนี้แหละเวลารัฐบาลผมถึงหนักใจอยู่เนี่ยบางทีเลข5เนี่ยนะครับแต่ว่าพอมีปะเราก็ต้องดูเลขอื่นประกอบฉะนั้นเลข5เนี่ยพอผมรู้อยากเลขอื่นๆแล้วเนี่ยด้วยความเป็นราชาโชคเนี่ยยังติดโผเข้ามาแต่จะไม่ได้อยู่4ตำแหน่งแรกนะครับที่เราจะไปวางฉะนั้นก็อยู่5กับ6ไปแล้วกันไปดูดาวศุกร์เลข6นะครับที่เนื้อนอกจากราศีโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวเป็นนะครับตำแหน่งอุดนี่ดีนะครับระวางจากเนื้อในโคจรไปที่ราศีตุลคุณสมบัติดาวไปอยู่ที่ตำแหน่งเกษตรตาธิปดี6เนี่ยตัดใจยากมากเลยระหว่าง1กับ5ไม่รู้จะตัดอะไรออกพอดีก็ได้เป็นราชาโชคฉะนั้น6นี่ไม่ใช่ว่าไม่แรงถ้า1ไม่มาแล้วมี6ไปแทนผมไม่ได้หนักใจเลยเพราะ6เนี่ยนะครับพูดง่ายๆอ่ะเท่ากับ1กับ5เลยแต่ที่ผมเลือก1กับ5เพราะว่าเขามีคำว่าราชาโชคเข้ามาซึ่งมันสูงกว่าอุดกับเกษตรนะครับฉะนั้น6เนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าเหมือนเลข3เลยดีแต่มีเลขอื่นที่ดีกว่านะครับต่อมาไปดูดาวเสาร์เลข7วันนี้นะครับเลขก็คือราชาเลขนะครับเลข7เนี่ยคือเลขประจำวันนี้นะครับเนื้อนอกจากราศีเนี่ยโคจรไปที่ราศีกุมคุณสมบัติดาวไม่มีเนื้อในนะวางจากไส้ในเนี่ยโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเกษตรตาธิปดีนะครับก็มันไงเราเลข7ไม่หลุดโผอยู่แล้วเพราะเป็นดาวเจ้าเลขก็ใส่ A ไปเดี๋ยวจะวางช่องไหนเราก็ต้องมาจัดอันดับกันอีกทีนึงเข้ากลุ่ม6เลขเข้าไปแล้วนะครับไปดู8ราหูนะครับพระราหูนะครับก็จากราศีเนื้อนอกเนี่ยโคจรไปที่ราศีมีนนะครับแล้วก็มีเลข9ที่ย้ายเข้ามานะครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์มาเคียงคู่กันจะได้พระราหูเต็มองค์ในตำแหน่งพระราหูทรงยศเนื้อในนะครับไส้ในในระหว่างจากโคจรไปที่ราศีมังกรได้ทุนธรรมดามหาจักรเลข8นะครับเกรด A แน่นอนนะครับแล้วก็เลข9มาหลายงวดติดกันแล้วรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับเนื้อนอกเนี่ยจากราศีโคจรไปที่ราศีมีนแน่นอนเพิ่งย้ายเข้ามาเนี่ยได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศระวางจักรเนี่ยนะครับก็โคจรนะครับไปที่ราศีมังกรนะครับไส้ในเนี่ยนะครับในไส้ในระวางจักรเนี่ยมี7 8 9อยู่ที่ราศีมังกรเลยอย่างนั้นจะแฝงแสง9กับ8นะครับนอกจากในราศีในจักรราศีแล้วไปอยู่ราศีมีนแล้วไส้ใน7 8 9ยังอยู่ในชุดราศีมังกรเหมือนกันเลข9และเกรด A แน่นอนแล้วชุด7 8 9เนี่ยผมวางติดกันเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าไม่แน่นะสลับไปสลับมา3ตัวเนี้ย7 8 9อาจจะจับคู่มาออก7 8อีกก็ได้จะออก79อีกก็ได้นะครับหรือออก89ก็ได้นะครับไปดูเลข6ตัวที่มีพลังที่ผมคัดมาให้นะที่ผมต้องอธิบายดาวมิตรยูเลข0ถึงดาวพระเกศเลข9คุณจะได้ดูว่าพลังดาวตัวไหนเยอะกว่ากันจริงๆแล้วความต้องการเราอยู่แค่เมื่อเขากำหนดเขาเรียกว่าผังลอตโต้ของลาวพัฒนาเนี่ยเขากำหนดเลข6ตัวเรียงไว้เหมือนลอตเตอรี่เราเนี่ยแล้วเขามีรางวัลให้เราเนี่ยเราก็ต้องหาเลขลงช่อง6ตัวให้ได้นะครับเพื่อแล้วก็เขาก็จะมีรางวัลเลข4ตัวรางวัลเลข3ตัวเนี่ยเราก็ต้องตัดให้เหลือ4ตัวให้เหลือ3ตัวตามรูปแบบของเขาเพราะถ้าเราไปวางเลขตรงกับเขาแล้วเราไปลงทุนเนี่ยนะครับอย่าง4ตัวเนี่ย1ต่อ 10,000 3ตัว1ต่อ 1,000 นั่นคืออัตราที่เขาเรียกว่าเขาจะให้รางวัลในการวางเลขหมายถึงการวางเลขตามช่องนะครับใส่เลขตามช่องถูกกับที่เขาออกผลน่ะเขาถึงจะให้รางวัลเรานะครับนักวิเคราะห์ก็มาวิเคราะห์ว่าเลขไหนมันจะอยู่ช่องไหนส่วนคนลงทุนก็เอาไปลงทุนช่องนั้นเนี่ยเป็นภาษาชาวบ้านเลยเราก็ต้องเลือกเลข6ตัวมาแล้วช่องที่6นะครับเลข1ดาวอาทิตย์ราชาโชคแต่มีปะช่องที่5ดาวมหัสบดีเป็นราชาโชคแต่มีปะอีกเหมือนกันเลขช่อง4เลข7
ป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันแล้วก็ได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะครับเลข8พระราหูทรงยศแล้วก็เป็นมหาจักรด้วยเลข9นะครับเป็นพระราหูทรงยศแล้วก็แฝงแสงด้วยนะแฝงแสงหมายถึงว่าแสงฉายถึงกันนะครับมีการนะครับออร่าเกิดขึ้นระหว่าง7 8 9ส่วนช่องแรกคือหมายเลข2เนี่ยที่ผมบอกได้ตำแหน่งราชาโชคและเทวีโชคเลข2ผมว่ามีโอกาสมาในงวดนี้แต่จะมากับเลขอะไรล่ะมากับเลข1มากับเลข5หรือมากับเลข7เลข8เลข9คุณไปวินจับเอา4ตัวนะครับจริงๆผมจะวาง2 7 8 9ด้วยแต่ว่าผมวาง7 8 9 2แล้วกันตามรูปเลยนะ7 8 9 2 3ตัวเนี่ยเราต้องตัด3ตัวหลังออกมานะของเขานะเราจะได้8 9 2นะครับ8 9 2 2ตัวบนเป็น9 2ส่วน2ตัวล่างอ่ะ7 8นะครับวิ่งรูดบนนะครับรูดเลข2เพราะว่าผมวางเลข2เด่นงวดนี้7กับ2เนี่ยเด่นพอกัน7ก็เป็นดาวเจ้าเลิกแต่2เนี่ยได้ราชาโชคกับเทวีโชค2จะมาล่างหรือมาบนไม่รู้อ่ะบางทีมันก็มาบนให้บนออกล่างให้ล่างออกบนคุณจะลงทุนทั้งล่างบนก็แล้วแต่งบประมาณแล้วกันแล้ววิ่งลูดบนผมให้เลข2นะเจาะนะครับ21 25 27 28ข้างล่างเนี่ยให้ลูด7นะครับเจาะ71 72 75 79นะครับก็วิเคราะห์เหมือนรัฐบาลเลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับใครที่นะครับมาดูแล้วได้ข้อมูลดีๆก็ผมถือว่ามันเป็นประโยชน์ที่คุณจะได้ความรู้ไปด้วยนะครับถ้าจะจัดรายการ3นาที5นาทีแล้วเอาเลขผมไม่ต้องมานั่งพูดก็ได้นะนะครับชูป้ายให้คุณเลยแล้วคุณไปซื้อง่ายดีแต่ว่าบางทีเนี่ยอันเนี้ยผมไปเรียนมานะนะครับหมดไปไม่รู้กี่แสนแล้วก็ใช้เวลา 2-3 ปีเป็นอย่างน้อยนะไปเรียนมาเสร็จก็ไม่ใช่สามารถจะทำแบบนี้ได้เลยนะผมก็ต้องมาเอาวิชาที่มาเนี่ยมาคำนวณมาค้นคว้ามาพัฒนามาต่อยอดนะครับอาจารย์เขาก็สอนมาเหมือนเราไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยเราได้หลักสูตรเราได้แค่พื้นฐานความรู้พอเราจบมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ไปทำงานตามคณะตามวิชาที่เรียนมาแต่ที่เราเรียนมามันเป็นพื้นฐานของชีวิตที่เราจะต้องมาเจอมาเรียนรู้มาหาประสบการณ์และนำสิ่งที่ที่เราได้เรียนมาบางส่วนเนี่ยมาใช้มาวิเคราะห์มาแยกแยะแล้วก็มาใช้ชีวิตให้มันนะครับเกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะต้องมาเรียนต่อศึกษาต่อการเรียนไม่จำเป็นต้องมาเรียนในห้องเรียนเสมอไปเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากคนรอบตัวนะครับจากสิ่งที่เราพบเห็นเรียนรู้จากการพูดการอ่านการเขียนเรียนรู้ได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมาชิกที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็สมาชิกใหม่ๆทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเราจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นสมาชิกที่ติดตามกันนะครับเจอคลิปใหม่ๆที่ผมออกไปเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดกันนะครับที่สำคัญช่วงเดือนกุมภามีนาเนี่ยหลายท่านมีโชคต่อเนื่องเลยก็เราเพราะว่าเราได้ร่วมกันนะครับบูชานะครับด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาองค์พระราหูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกเรียกทรัพย์รับโชคนะครับก็สนใจที่จะไปติดที่บ้านเพื่อจะดึงดูดเรื่องของการเงินเรื่องของนะครับโชคลาภก็สามารถติดต่อที่ call center ได้หรือจะเป็นหิน85ตอนนี้ก็มีคนสั่งมานะครับทุกวันเลยจริงๆนะรวมถึงหนังสือรัฐบาลไทยด้วยนะหนังสือ85หลังจากที่ช่วงนี้เลขกำลังเข้าดีๆเนี่ยแล้วบางคนก็ซื้อไม่ได้พอเจอเลขอ่านมาเปลี่ยนใจไม่ซื้อก็เลยน่าเสียดายนะครับแต่ถ้ามีหนังสือเนี่ยคุณจะไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณได้ลงทุนซื้อหนังสือแล้วคุณก็จะดูหนังสือเป็นหลักแล้วก็มันจะมีเลขดับเลขอะไรให้คุณไปร่วมตัดสินใจมีราศีอยู่ในนั้นด้วยบางทีเนี่ยคุณดูเสร็จแล้วนะครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้ก่อนเลยแล้วก็ถ้าออนไลน์เนี่ยเขามีการเปิดแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการจำหน่ายคุณก็ซื้อได้ก่อนที่เลขมันจะอ่านด้วยซ้ำนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็ยังมีส่วนลดให้ 1,000 บาทนะครับหรือว่าใครอยากจะให้ผมเช็คดวงชะตาให้ผมหาเบอร์การเงินโชคลาภให้นะครับก็ติดต่อ call center นะครับก็เชื่อมั่นแล้วก็อยากให้ผมเป็นคนที่ช่วยนะครับแนะนำอะไรก็ยินดีเลยนะครับก็ติดต่อทางที่น้องๆทีมงานได้เลยนะครับเปิดขึ้นหน้าจอแล้วนะครับก็ฝากติดตามคลิป3ราศีที่จะมีโชคนะครับทำแค่3ราศีเวลา
คนที่เห็น3ราศีนี้จะได้ไม่ต้องไปลงทุนเยอะถ้าเลขจะมาแล้วตั้งใจว่าเลขมาเนี่ยเราจะได้มีโอกาสถูกกันเยอะๆรวมถึงรัฐบาลนะครับไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วนะตั้งแต่ที่ผมออกไปเมื่อวานนะหลังจากนี้ไปคุณเอาไปลงทุนได้เลยเราไม่ต้องรอแล้วนะเพราะผมมั่นใจว่าเลขผมจะอยู่ในผังชุดนี้ที่ผมนะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม VIP ก็ชุดที่ผมส่งให้ในกลุ่มส่วนท่านที่ดู YouTube ก็มีอยู่ผังตาราหูประธานทรัพย์เนี่ย5คู่แล้วก็ผังโค้งสุดท้ายเนี่ยก็จะมีร่างบนแล้วก็เลขเด่นอยู่ตรงนี้เองนะครับส่วน3ราศีที่มีโชคก็จะมีคู่ที่เหมือนกันที่ผมเน้นไว้ในผังผมเหมือนกันฉะนั้นผมมั่นใจว่าวันที่16มีนาผมจะให้โชคกับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีงบแล้วเราไปจัดเต็มกันงวดวันที่1เมษาก่อนวันสงกรานต์ผมอยากให้ทุกท่านได้โชคลาภก้อนใหญ่นะครับดาวพฤหัสบดีจะมีพลังในช่วงนั้นท่านจะได้มีเงินกลับบ้านมีเงินซื้อของไปฝากญาติหรือได้เดินทางนะครับในช่วงปีใหม่ของไทยเรานะครับมันสงกรานต์ก็เราจะได้อวยพรกันนะครับก็วันนี้ราชาฤกษ์ขอให้เป็นฤกษ์ที่ดีนะครับทุกท่านนะครับมีความสำเร็จมีโชคมีลาภแล้วก็เพ่งเพ่งปังๆกันนะครับกลับมาพบกับผมได้ใหม่ที่วันพุธนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคสวัสดีครับ